โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าตั้งรับนะครับเราได้เชิงลุกเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเรามองถึงองค์ประกอบสำคัญอยู่3ข้อนะครับองค์ประกอบแรกก็คือตัวประชาชนนะครับที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวโอกาสที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตเนี่ยคงต้องมาแน่นอนครับนะฮะเพราะฉะนั้นไวรัสที่จะกลายพันธุ์ก็เข้ามาได้ประเด็นที่2ก็คือก็ตรงๆนะครับเรามองถึงสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์มาก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามโควิดยังอยู่กับเราอีกมาบอกไม่ได้นะครับว่านานแค่ไหนแต่ก็ถือว่าคงต้องนานเลยเพราะว่าถ้าทั้งโลกยังระบาดอยู่อย่างเช่นนี้นะครับพี่น้องแอฟริกาตอนนี้ที่ระบาดหนักและกลายพันธุ์เนี่ยมันก็ผมชี้ว่ารอบหน้าจะมีกลายพันธุ์ตัวอื่นหรือไม่มันตอนนี้เราต้องสร้างมาตรฐานการจัดการไปล่วงหน้าส่วนประเด็นที่3เราเน้นความสำคัญของการป้องกันนะครับนะที่จะครอบคลุมตัวปัญหาเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอมิครอนตัวนี้หรือตัวไหนก็ตามภาพรวมของสถานการณ์โควิดจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการเปิดเมืองเพื่อให้ผู้คนเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากและลดเงื่อนไขในการเข้าเพียงได้รับวัคซีนครบโดสผลตรวจ ATK เป็นลบหรือเคยป่วยและหายป่วยจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน90วันแต่ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เกิน100รายต่อวันโดยตัวเลขที่สำคัญที่จังหวัดภูเก็ตมุ่งเฝ้าระวังอยู่ตลอดคือจำนวนผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยเตียงสีแดงซึ่งในตอนนี้มีจำนวนอัตราการครองเตียงที่ต่ำลงจากเดิมมากโดยเป็นผลมาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมถึงร้อยละ90โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตภายใต้การนำของนายเรวัตอารีรอบจัดทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งทางอบจ.ภูเก็ตได้เป็นผู้จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยและเปิดโอกาสให้ประชาชน6กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนลงทะเบียนรับวัคซีนฟรีผ่านเว็บไซต์อบจ.ภูเก็ตไว้แล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่สะดวกมารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินได้ก็เลยผมมีเรื่องในมือผมมีความหวังด้วยผมไม่เห็นว่ามีน้องไม่ทำโรงพยาบาลอบจภูเก็ตร่วมกับสจและอสมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นการลงพื้นที่ในเชิงรุกเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าประสบผลสำเร็จสูงขึ้นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และทำให้อัตราผู้ป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรายังเชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนเดิมที่ฉีดกันอยู่ขณะนี้นะโดยเฉพาะการฉีดแบบปกติก็ตามหรือฉีดแบบไข้ก็ตามนะครับมันมีความสามารถจะป้องกันสร้างภูมิในร่างกายท่านนะเรื่องของการป่วยหนักหรือเสียชีวิตเนี่ยป้องกันได้แน่นอนโรงพยาบาลอบจนะครับก็ได้สนับสนุนทีมแพทย์กับทีมเจ้าหน้าที่นะครับลงไปฉีดถึงบ้านนะครับแต่แล้วก็ดีนะครับก็ต้องเรียนว่าท่านต้องติดตามพยาพันธ์โดยเฉพาะยิ่งนะครับในกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงขอได้โปรดสื่อสารแล้วก็รับนะครับแจ้งจากเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปฉีดวัคซีนนะครับอันนี้เราคิดว่าจะสร้างภูมิขึ้นอันนี้ภูเก็ตจะรอดได้นะครับด้วยภูมิของทุกคนสำหรับตัววัคซีนโมเดอร์นานะคะที่ทางอบจ.ภูเก็ตนะคะได้จัดสรรมาให้กับประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวคนแก่อายุเยอะผู้ป่วยคนไข้ติดเตียงที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพนะคะที่ไม่สามารถที่จะรับวัคซีนชนิดอื่นได้ตั้งแต่ฉีดมาเนี่ยตอนแรกกลัวเอ็กตราใช่ไหมก็กลัวก็อันนี้เห็นก็ว่าตัวนี้ดีค่ะหลังจากฉีดมาเนี่ยเท่านะคะหลังจากฉีดมาก็ไม่มีปัญหาอะไรผู้ป่วยก็ไม่ผลข้างเคียงเนี่ยแทบที่รุนแรงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะตั้งเพราะว่าหมอเองก็อยู่ที่ศูนย์เมอร์ลินด้วยแล้วก็ออกมาตามบ้านด้วยก็จะเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนเป็นรอบๆนะคะถ้าสมมติว่ารอบนี้เต็มแล้วนะคะก็ให้ติดตามในรอบถัดไปนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มีคนแก่คนที่มีโรคประจำตัวแล้วยังมีความกังวลแล้วไม่สามารถที่จะออกไปรับวัคซีนได้นะคะก็จะให้ติดตามข่าวนะคะตรงหน้าเว็บไซต์ของอบจ.ภูเก็ตได้ค่ะหรือว่าภูเก็ตจัดได้นะคะสำหรับคนที่มีความกังวลเรื่องฉีดวัคซีนแล้วถ้ามีผลข้างเคียงจะทำยังไงหรือว่ามีอาการทาง
ก็คือวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยจะมาคู่กับประกันนะคะประกันวัคซีนถ้ามีอาการต่างๆเนี่ยสามารถเรียกรถพยาบาลนะแล้วก็สามารถเข้าไปรับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลเครือข่ายของคู่สัญญาที่มีเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆก็ทั่วถึงทั้งทั่วภูเก็ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงหรือว่ามีผลอะไรนะคะไม่สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมสำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายไม่สามารถมารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินได้สามารถติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตโทร1131ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ